ท่านกับภูจันทรินและคุณนพพรนงศิริวณิชด้วยครับผมถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ผมคงยังไม่ประสีภาษากับธุรกิจนี้นะครับเพราะผมไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยทำธุรกิจมีแต่จะไปจับอย่างเดียวผมจำได้ว่าผมไม่จับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมาหลายเครือข่ายเหมือนกันไม่คิดว่าตัวเองจะมายืนอยู่ตรงนี้ก็จุดเปลี่ยนของชีวิตนะครับก็อันดับแรกก็คือผมมาเข้ามาใช้สินค้านะครับจากการที่เจ้านายแนะนำอย่างที่ในวิทยาได้ฉายให้ดูนะครับผมไม่เคยดูแลตัวเองเจ้านายทิ้งคำพูดอยู่คำหนึ่งใช้ดีมีคนทักมันเป็นธุรกิจได้นะเว้ยเสียงนี่มันก้องอยู่ในหูผมแต่ผมก็ยังไม่เชื่อผมก็แย้งกับเจ้านายอยู่ที่โต๊ะทำงานสองคนผมจะไปขายให้ใครผมขายไม่เป็นผมพูดไม่เก่งผมไม่มีเวลาแต่ให้ไปจับไปหิ้วคนเนี่ยได้ก็ประมาณนี้จากนั้นผมก็ด้วยความเราเชื่อฟังพุ่งกับชาครับผมก็ไปซื้อโฟมมาใช้หลอดนึงมีเงินแค่พันเดียวครับถ้าใครบอกว่าไม่มีเงินมีพันเดียวก็เป็นแบบผมที่มายืนตรงนี้ได้นะครับผมซื้อโฟมมาแค่หลอดหนึ่งใช้อยู่อาทิตย์หนึ่งอย่างที่วิดาบอกสิวหน้าอะไรมันดีขึ้นมีคนทักคนถามอย่างที่บอกผมก็กลับไปถามเจ้านายเจ้านายบอกเฮ้ยไปไปขึ้นตำแหน่งเลยตำแหน่งอะไรไม่ยังงงอยู่ครับจากนั้นผมก็ไปที่ศูนย์ที่ช็อปของโคราชนะครับก็ไปนั่งก็ถามเจ้านายว่าต้องทำไงเจ้านายก็บอกว่าเจ้าก็โทรชวนคนที่ทักที่ถามเจ้าโทรเชิญเข้ามาคนที่เราช่วยเหลือคนที่เรารู้จักก็เชิญเข้ามาดูนะครับมาสัมผัสสินค้าก็ผมก็โทรนะครับโทรทั้งมีคนรับทั้งคนไม่รับคนรับปากจะมาก็ไม่มานะครับคนมาลองมาสัมผัสสินค้าแล้วชอบซื้อไปก็มีไม่ซื้อก็มีเพราะบางคนเขาก็ไม่ได้ถือตังมาอาจจะไม่พร้อมในวันนั้นนะครับก็มีอยู่รายหนึ่งเหมือนกันผมตบโต๊ะเปี้ยงเลยครับเขาไม่ซื้อไม่สมัครด้วยผมช่วยเหลือเขาไม่ให้เขาติดคุก2ครั้งนะฮะผมหวังมากครับผมหวังมากๆแต่มันไม่ได้มันไม่เป็นอย่างที่หวังโอ้โหผมก็เครียดว่าธุรกิจนี้มันใช่เหมาะกับเราหรือเปล่าวะก็กลับไปคิดนะครับก็พอดีเจ้านายก็บอกว่าเฮ้ยเจ้าต้องไปเรียนนะเจ้าต้องไปฟังผมก็เลยมันมีเรียนวันไหนนายเขาบอกว่าวันอังคารกับวันอาทิตย์ตอนบ่ายผมก็เสียสละตัวเองอ่ะเราเข้าไปนั่งเรียนพอผมมานั่งเรียนมานั่งฟังวันนั้นคนที่บรรยายก็อัปไลน์ผมรีเจนอลคนที่พูดคนแรกครับก็เสียงปรบมือให้ท่านด้วยครับคุณตุ่มพงษ์กบุญรินผมมานั่งฟังอ๋อมันไม่เห็นต้องไปขายเนี่ยมันแค่ใช้สินค้าให้ดีให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราใช่ดีมีคนทักมันเป็นธุรกิจอย่างที่นายพูดจริงแฮะแล้วบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างยูนิลิเวอร์เนี่ยบอกเราหมดทำสินค้าให้เราหมดทุกอย่างผมก็เลยเอ๊ะกลับมานั่งมาคิดอีกรอบนึงว่าลองตัดสินใจลองเข้ามาทำดูก็ทำไประยะหนึ่งนะครับเดือนพอเข้ามาทำก็เดือนแรกก็ปรับตำแหน่งไปนะครับมาเดือนที่4ก็8เดือนนะครับตอนนั้น8เดือนผมมีรายได้ละประมาณ 30,000 ก็แซงได้ประจำไปแล้วนะครับแซงได้ประจำผมก็ด้วยตกหลุมพรางคิดว่าเฮ้ยเราชวนคนได้แค่นี้ที่สำเร็จโลเฮ้ยอยู่ตำแหน่งนี้สำเร็จแล้วปรากฏว่ามีเรียนผมก็ไม่เรียนผมก็เวลาตอนเย็นเขาจะมีเรียนนะครับผมขับรถออกปึ๊บไปละมีนัดกับเพื่อนไปหาข้างนอกดีกว่าไปนู่นไปนี่ไม่สนใจอยู่มาแช่มาเป็นระยะเวลานานพอสมควรครับหลายปีเลยโค้ชก็บอกคุณตู่อีกหลายท่านโค้ชนกโค้ชคุณนายพรบอกว่าบดดอนตอนนั้นผมยังเป็นดาบอยู่ครับตอนนั้นยังไม่เป็นในร้อยดาบดอนพี่ดอนถ้าพี่ไม่เรียนนะพี่ไปต่อไม่ได้นี่คือเหตุผลผมแช่อยู่นานมากผมมาได้หลักหมื่นแล้วทำไมผมจะได้หลักแสนผมไปไม่ได้ผมเห็นพี่เห็นเพื่อนเห็นคนรู้จักเห็นหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาสู่ยูนิลิเวอร์สำเร็จมากมายผมก็มางานอย่างนี้นะครับมาสร้างแรงบันดาลใจกลับไปผมก็
ดีใจเที่ยวกลับไปก็ไปกลับไปอีหลอดเดิมอีกเหมือนเดิมนะครับบางครั้งเราคิดด้วยกว่าความคิดของเรามันเหมือนเฮ้ยเราทำได้เราบอกคนเราชวนคนเราอย่างนั้นผมก็เลยกลับมาทบทวนตัวเองนะครับช่วงระหว่างที่มีอยู่ช่วงที่ผมไปอบรมนะครับอบรมในร้อยตำรวจ3เดือนเต็มๆผมไม่มีโอกาสที่ได้มาช็อปเลยนะครับไม่มาแวะเวียนเข้ามาแม้แต่วันเดียวรายได้ยังพุ่งเข้าผมเดือนละ 50,000 60,000 3เดือนอย่างต่อเนื่องผมก็กิ้งผมก็เลยกลับมาทบทวนมาคิดอีกก็มาปรึกษาโค้ชอีกครั้งครับโค้ชเขาบอกว่าพี่ต้องตั้งเป้าหมายพี่ต้องการอะไรพี่ทำเพื่ออะไรในเป้าหมายของพี่นะครับผมก็พอดีตั้งเป้าหมายผมจำได้ว่าผมมาชี้รูปอยู่ที่อยู่บนสำนักงานใหญ่ครับชี้ที่รูปแล้วผมก็ลงเฟซผมเริ่มตั้งว่าเรามาถ้าเราขืนเราทำเล่นๆหัวอยู่อย่างนี้มันคงเป็นไปไม่ได้คงไปไม่ถึงดวงดาวแน่นะครับผมคิดว่าเรามาทำธุรกิจนี้เราจะทำให้สำเร็จหรือว่าทำเล่นๆผมก็มาตั้งว่าเฮ้ยเราต้องทำให้สำเร็จนะครับผมก็คุยกับโค้ชว่าผมต้องทำให้สำเร็จเพื่อความเป็นอยู่ของครอบครัวคนที่เรารักจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยู่มาก็มีเหมือนกันครับก็พ่อแม่ผมเนี่ยผมถ้าผมไม่มาทำธุรกิจนี้นะครับบอกตรงครับชีวิตข้าราชการหรือทำงานคนทำงานประจำเนี่ยไปขอตังค์พ่อแม่ใช้ตลอดไปยืมท่านเงินเดือนติดลบกู้ทุกอย่างที่มีให้กู้นะไม่กู้ติดกับระเบิด ผมคนนึงครับผมยืมขอด้วยยืมด้วยขอด้วยแต่ไม่เคยใช้ท่านสักครั้งนะครับท่านก็มานั่งเวลาสิ้นเดือนท่านก็มานั่งมองหน้าเราเหมือนกับว่าเราจะหยิบเงินให้ไหมไม่มีเพราะเงินไม่เหลือครับผมก็ตั้งใจศึกษาเข้าเรียนมีฟังก์ชันที่ไหนผมไปเรียนงาน F3 งานแม้กระทั่งการแต่งหน้าครับเชื่อไหมครับผมที่ดูในวิทยาจะเห็นผมแต่งหน้าในวิดีโอตอนแรกผมก็แต่งไม่เป็นนะครับผมก็ได้เรียนนะครับแต่ที่นี่มีให้เรียนลงคอร์สเรียนก็เรียนมีการวางนิ้วยังไงเขียนตายังไงเขียนคิ้วยังไงผมทำได้หมดครับนะครับจากนั้นผมก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองนะครับจากที่ผมถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองทีมงานเราก็จะไม่เดินตามเราถ้าเรายังทำตัวแบบเรื่อยๆเฉยๆอยู่ความสำเร็จไม่เกิดนะครับพอเราทำได้มีอยู่ข้างหนึ่งอย่าเล่าให้ฟังครับในรูปนะมีผู้หญิงเนี่ยทีมงานสเปกมา4คนนะครับเป็นผู้หญิงมาตรวจผิวเสร็จลองสินค้าเสร็จมันก็ผมก็ถามว่าโทษครับแต่งหน้าเองได้ไหมครับเขาบอกแต่งไม่ได้ผมก็เลยบอกถามเขาไปว่าถ้าผมรบกวนจะแต่งให้จะรังเกียจไหมครับเขามองหน้าเล็กๆเล็กๆ4คนนะครับก็เขาไม่รู้ยังไงเขาตัดสินใจ2คนบอกลองดูผมก็เลยแต่งหน้ามีคนแอบถ่ายรูปผมไว้ไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาไม่อยู่แล้วมั้งครับเขาบอกพี่เท่มากเลยนะครับพอ2คนนั้นแต่งเสร็จอีก2คนก็เห็นสวยครับเอาด้วยผมแต่งแล้ว4ก็ทำให้ผมเกิดความมั่นใจมากขึ้นครับในการทำธุรกิจเมื่อผมมีความมั่นใจแล้วทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่ขวางผมได้ผมเคยเป็นคนที่คิดในทางเชิงลบส่วนใหญ่ตำรวจจะคิดเชิงลบไม่ค่อยคิดเรื่องบวกจริงเปล่าคิดลบครับเห็นใครก็เป็นโจรผู้ร้ายเป็นเข้ารวยหน่อยเข้ารวยเฮ้ยมันต้องขายยาบ้าแน่เว้ยหรือว่าขายหวยทำธุรกิจผิดกฎหมายก็มองอย่างนั้นแต่เชื่อได้ครับยูนิลิเวอร์มีแต่คนรวยจากยูนิลิเวอร์ทั้งนั้นครับจากนั้นมาผมก็มาเห็นคนรวยๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นผมก็อยากรวยเหมือนเขา มีคอร์สเรียนผมเรียนมีอะไรเรียนโค้ชบอกให้เรียนผมเรียนนะครับแล้วก็ผมก็พาทีมงานของผมเรียนด้วยเข้าระบบทุกอย่างอย่างที่ผมพูดในวิดีโอครับใครไม่เรียน
แต่ผมเรียนใครไม่ทำแต่ผมทำผมทำทุกที่ที่มีโอกาสทำทุกที่ที่ผมไปผมจำโค้ชระดับสูง IEPA ตั้งแต่วันแรกทำฝังในสมองมันครับขอเสียงปรบมือให้คุณเจริญหลุยส์ด้วยครับพอผมกลับมาเข้าสู่ระบบในการเรียนรู้ลงมือทำผมลุยอย่างเต็มที่พาทีมงานทำงานทุกจุดนะครับจนผมมีทีมงานเติบโตนะครับรายได้ผมเริ่มขยับจากหลักหมื่นแซงรายได้ประจำขึ้นมาแล้วก็เป็นหลักแสนนะครับหลังจากที่ผมกับอบรมในร้อยเสร็จเมื่อเห็นรายได้ตรงนั้นแล้วก็ผมทำงานอย่างเต็มที่ผมก็มาคิดว่าผมจะลาออกแต่มีเพื่อนทานผมมากครับทัดทานผมเยอะมากเฮ้ยจะลาออกทำไมนะครับก็เลยผมก็เลยตัดสินใจลาออกนะครับลาออกแล้วมาฟูลไทม์เต็มเวลาผมเลยมีเวลามากขึ้นนะครับมีเวลามากขึ้นแล้วก็พาทีมงานทำงานรายได้ผมก็พุ่งตำแหน่งก็รายได้ผมก็พุ่งขึ้นมาหลักแสนนะครับเริ่มมีหลักแสนอย่างต่อเนื่องตอนนี้องค์กรเริ่มโตขึ้นวันรุ่งได้ปรึกษาโค้ชพี่แอเรียจับมือกับโค้ชตั้งเป้าหมายชัดเจนปรับตำแหน่งในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับผมอยากจะบอกฝากทุกท่านในห้องนี้นะครับที่มาฟังวันนี้นะครับท่านใดที่ยังคิดว่าไม่มีเงินไม่มีเวลานะครับอยากมีรายได้ผมเป็นตำรวจเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีก่อนที่ผมจะลาออกผมไม่ได้บอกใครเลยนะครับผมตัดสินใจลาออกพ่อแม่ไม่รู้นะครับมาทั้งหลายเดือนครับผมถึงบอกท่านครับท่านนั่งรถไปกับผมผมตัดสินใจว่าลาออกทั้งช็อกเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไปพบเจ้านายบอกว่าเองคิดถูกแล้วเจ้านายก็อยากก็เรื่องจริงครับจากนั้นมาผมก็พอปรับตำแหน่งรายได้ก็รับก็เห็นอย่างนี้ครับเพราะว่าอยากให้ทุกท่านนะครับผมก็เคยท้อเคยขี้เกียจเคยเหนื่อยเคยบอกว่ายากบอกให้มันทำไม่ได้หรอกนะครับแต่วันนี้ผมได้มาสไลด์ครับผมได้ขยำทิ้งสิ่งเหล่านี้นะครับลงถังขยะเป็นที่เรียบร้อยที่นี่ครับ Unilever Network ให้กับเราได้ทุกอย่างนะครับมี Academy ให้เราได้เรียนUnilever Academy Network นะครับผมก็ผ่านทุกคอร์สทุกฟังก์ชันนะครับจนถึงมีวันนี้ครับผมอยากจะบอกทุกท่านว่านะครับถ้ามีโรงเรียนสอนให้คุณเป็นเศรษฐีคุณจะเรียนไหมเรียนถ้าคุณเรียนนะครับวันนี้ผมประสบความสำเร็จท่านก็ประสบความสำเร็จเช่นกันครับผมสุดยอดมาก